ือนเก็บเห็ดเลยอ่ะวันนี้มาพาทำนะครับตัดปาล์มนะครับวิธีตัดต้องตัดเอากิ่งตัวนี้ออกก่อนเพราะว่าแสงด้านในนะครับอุปกรณ์เป็นไงคะอุปกรณ์เรามีดกับที่แทงปาล์มนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นแบบย่อมเยานะครับไม่คมไม่อะไรมากมีตังเยอะกว่านี้จะทำให้ดีกว่านี้นะครับบ้านเรามีปาล์มไม่กี่ต้นค่ะก็เลยยังไม่ได้ลงทุนในส่วนนี้เรียนมาหาคุณครูค่ะกลัวไม่ได้เอาไปขายให้กับอะไรนะพ่อไม่ได้ขายให้กับเขาเรียกว่าอะไรตาช่างค่ะก็ขายในแอปส้มนะคะจะได้ราคาดีกว่าอันนี้ก็ค่อนข้างยากมากนะเพราะอุปกรณ์ไม่มีสองกิ่งเองมีมดด้วยอ่ะดิสูงมาโซโซอะไรนะโซโซบอกความใหม่ดิโซ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 ครับเยอะให้มันหักเยอะๆอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าอุ้ยรวยอีกแล้วเราจะแทงตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวขอซูมหน่อยแทงตรงไหนคะตรงนี้โอเคแทงตรงนั้นว่ามันเป็นขั้วของมันนะครับเป็นขั้วเข้าไปแทงระวังอุ้ยมันร่วงมันสุกมากแล้วเฮ้ยแทงกี่ทีมีคนนับไหมคะแทงกี่ทีเอ้ยทำห้ามันอุปกรณ์ดีกว่านี้อ่ะแทง 2-3 ทีก็ว้าวโอ้แผ่นดินแมวตะกร้ามาเลยแมวตะกร้ามาเก็บเลยโอ้สุกมากๆเลยนี่มันติดอะไรล่องได้นั่นดีมันติดฟางเฮ้ยว้าวเก็บอันที่ร่วงนะคะหูแผ่นดินเก็บได้เยอะแล้วลกหน่อยไม่หน่อยอ่ะเยอะปลูกหลังบ้านไม่ได้ปลูกแบบสวนใหญ่มีพื้นที่ว่างหลังบ้านก็เลยปลูกครับใหญ่อย่างนี้น้ำหนักดีนะพ่อนะใช่เซตอคอร์ดเหมือนเก็บเห็ดเลยอ่ะอารมณ์หาเห็ดเลยอ่ะอุ้ยนี่อู้
โอ้เต็มเลยเต็มเลยมันหาเห็ดนะโอ้เต็มเลยเซนตาคลอสไหนเซนตาคลอสอ่ะหมดยังคะว้าวแม่โอ้นี่แม่ครับครับดูแม่ครับในกล้องเห็นแม่ครับดูโอ้โอ้เจ๊ะเจ๊ะตะแปะขายถั่วใช่ไหมใช่คำนี้ไหมกูได้แล้วความจริงเขาต้องเอาที่แทงปามจิ้มไปนะคะไปเอาโอ้ยมันหนักก็ยกเอาไปครับขอเสร็จมากนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาบอกวิธีทำปุ๋ยหมักเนาะหอบเลยครับบ๊ายบายบ๊ายครับฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยช่องพาทำพารวยนะครับสวัสดีครับ